สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ต้องบอกว่าในที่สุดเวลาที่คอกีฬาหลายคนรอคอยก็มาถึงเพราะว่ามหกรรมกีฬาโอลิมปิกเปิดม่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเมื่อเช้านี้ที่ผ่านมาแต่ในฐานะข่าวสายไอทีก็เลยต้องรายงานว่ามหกรรมกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้จะมีเทคโนโลยีอะไรที่เจ้าภาพพร้อมและภูมิใจในการนำเสนอเพราะว่าแน่นอนค่ะเรื่องของการถ่ายทอดสดปีนี้ครบทุกจอค่ะไม่ว่าจะเป็นจอทีวีมาถึงจอที่คุณพกพาเป็นจอแท็บเล็ต PC จอคอมพิวเตอร์ก็สามารถดูได้ไปจนถึงจอโทรศัพท์มือถือกันเลยทีเดียวค่ะไปดูอัปเดตกันเลยมีการคาดการณ์นะคะว่าการแข่งโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยจะมีคอกีฬาทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 4,800 ล้านคนที่มานั่งติดตามการแข่งกีฬาครั้งนี้ผ่านจอทีวีคอมพิวเตอร์มือถือและอุปกรณ์พกพาอื่นๆตลอด17วันค่ะซึ่งอังกฤษเจ้าภาพนี้จัดเต็มอุปกรณ์ไฮเทคชั้นนำที่ใช้ในการถ่ายทอดสดและรายงานผลพร้อมกับทีมวิศวกรที่เขาเตรียมไว้มีความชำนาญการนะคะประจำอยู่ตลอดเลยพร้อมกับมีการตั้งภารกิจสุดท้าทายว่าหากระบบล่มหรือผิดพลาดจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมนั้นต้องได้รับความสนุกอย่างเต็มที่ไร้ขีดจำกัดนอกจากการแข่งขันกีฬาครั้งนี้จะนำเรื่องของนวัตกรรมการออกอากาศนะคะตอนนี้เป็นแบบ3มิติมาใช้เป็นครั้งแรกด้วยนะคะโดยใช้กล้องที่มีชื่อว่า True 3D ถ้าที่บ้านคุณมีทีวี3มิติอยู่แล้วแค่หยิบแว่นมาใส่แค่นี้ได้อรรถรสมากขึ้นแล้วเหมือนกับอยู่ในสนามจริงๆเมื่อมารวมกับระบบกล้องหุ่นยนต์ที่ใช้ติดตามนักกีฬาอันนี้แม่นยำกว่าคนและการแพร่ภาพด้วยระบบ Ultra HD นะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะความละเอียดนี่สูงกว่าระบบ HD ปกติที่ชัดอยู่แล้วเนี่ยถึง16เท่าคิดดูสิคะว่าภาพความละเอียดสูงแบบนี้เขาบอกว่าน่าจะสูงที่สุดที่ตาของมนุษย์สามารถรับรู้ได้แล้วค่ะและด้วยเหตุผลที่ยกมาทั้งหมดนี้เราจะเห็นว่านี่คือเทคโนโลยีในการถ่ายทอดสดที่ล้ำสมัยที่สุดเพื่อให้เราได้อรรถรสในการชมกีฬาโอลิมปิกในปีนี้ได้อย่างสนุกสุดมันที่สุดค่ะแต่อย่าลืมนะคะเชียร์เพลินนะคะต้องเชียร์นักกีฬาชาวไทยอีกด้วยให้เขาคว้าเหรียญทองกันกลับมาเยอะๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ